ค่ะ ครั้งนี้นะคะเราเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในบทที่13เรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรามาดูความสำคัญของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงวัยรุ่นนะคะในช่วงชีวิตของการเป็นวัยรุ่นคือช่วงเวลาแห่งการสะสมประสบการณ์นะคะควรต้องหากิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลาที่จะทำให้กิจกรรมวัยรุ่นสามารถทำได้จากเวลาว่างซึ่งเวลาว่างของวัยรุ่นก็คือเวลาว่างหลังจากการเรียนหรือการทบทวนบทเรียนเวลาว่างนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างวันหรืออาจจะเป็นช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนก็เป็นได้นะคะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการหากิจกรรมสร้างสรรค์ทำนั้นจะเป็นผลดีต่อตัววัยรุ่นและบุคคลรอบข้างยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาระหว่างวันนะคะหลังจากที่กลับจากโรงเรียนก็อาจจะช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะเป็นการเสริมทักษะในด้านต่างๆของตัววัยรุ่นเองนะคะผู้หญิงก็อาจจะช่วยทำอาหารผู้ชายอาจจะช่วยรดน้ำต้นไม้หรือล้างรถทั้งนี้กิจกรรมต่างๆนะคะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวและแต่ละบุคคลนะคะนอกจากนั้นเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนนะคะวัยรุ่นสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ได้หลากหลายอย่างเช่นการเข้าค่ายการอบรมวิชาการหรือสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเช่นชมรมกีฬาว่ายน้ำชมรมศิลปะหรือเรียนร้องเพลงเป็นต้นนะคะหรืออาจจะหากิจกรรมที่สร้างรายได้นะคะอย่างเช่นขายสินค้าที่ตนสนใจรับจ้างทำงานพาร์ทไทม์เป็นต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้นนะคะมีแต่ข้อดีนอกจากจะเพิ่มทักษะในด้านต่างๆแล้วยังอาจช่วยเพิ่มรายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวัยรุ่นไม่ควรที่จะปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์เรามาดูกิจกรรมยามว่างนะคะที่จะยกตัวอย่างให้วัยรุ่นนะคะก็คืออาจจะเป็นการเล่นกีฬาเล่นกีฬาก็คือการเล่นเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายหรือเพื่อความสนุกสนานกีฬาเป็นคำที่มีความหมายรวมถึงกิจกรรมการเล่นทั้งที่ต้องออกแรงเพื่อประโยชน์ของร่างกายและจิตใจและที่ต้องใช้สมองเพื่อความเจริญของสติปัญญาทุกชนิดนะคะกีฬาเป็นการเล่นที่มักจะใช้ในการแข่งขันจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎและกติกาในการเล่นกีฬาบางชนิดต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและมีสถานที่ให้เล่นนะคะเป็นการเล่นที่ใช้ฝึกร่างกายให้แข็งแรงฝึกให้รู้จักยอมรับกฎยอมรับกติกาในการเล่นฝึกให้มีวินัยฝึกให้รู้จักแพ้รู้จักชนะและฝึกให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะคะยกตัวอย่างกีฬาก็อย่างเช่นกีฬาฟุตบอลกีฬาว่ายน้ำกีฬาแบดมินตันกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาเปตองเป็นต้นนะคะนอกจากการเล่นกีฬาแล้วนะคะวัยรุ่นอาจจะทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจนะคะก็คือการทำกิจกรรมที่ตนเองมีความอยากที่จะเรียนรู้สนใจในสิ่งนั้นๆ นะคะเพื่อสร้างทักษะให้กับตนเองนะคะอย่างเช่นการเรียนร้องเพลงหรือเรียนเต้นการวาดภาพการเล่นเกมคอสเวิร์ดหรือคำคมภาษาไทยอย่างนี้นะคะหรือเป็นการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ได้หรืออาจจะหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนพิเศษเพิ่มจากสถาบันกวดวิชานะคะต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะประโยชน์ที่เกิดกับตนเองก็คือจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสมีความรอบรู้สามารถปรับตัวกับเข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมได้ง่ายขึ้นนะคะอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ต่อไปเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะมาจากการที่ช่วยกันทำงานบ้านพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงว่าลูกว่าจะไปทำเรื่องเสื่อมเสียหรือไม่ดียังไงนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเมื่อลูกเริ่มรู้จักหารายได้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้นะคะ
ต่อไปเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะที่ร่วมทำกิจกรรมมีการแบ่งปันประสบการณ์แก่กันนะคะอย่างเช่นครูสอนศิลปะจัดชมรมสอนวิชาศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดปัญหาต่างๆของสังคมนะคะเพราะว่าวัยรุ่นทำเรื่องที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นภาระอะไรกับสังคมนะคะลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่งเข้าบัญชีให้คุณทุกเช้าเป็นเงิน 86,400 บาทไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้นทุกตอนเย็นจะลบยอดคงเหลือทั้งหมดที่คุณไม่ได้ใช้ระหว่างวันคุณจะทำอย่างไรแน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุกสตังค์ใช่หรือไม่เราทุกคนมีธนาคารอย่างนั้นเหมือนกันธนาคารแห่งนี้ชื่อว่าเวลามันเข้าบัญชีให้คุณ 86,400 วินาทีทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชีถือว่าขาดทุนตามจำนวนที่คุณพลาดโอกาสที่จะลงทุนในสิ่งดีๆมันไม่สะสมยอดคงเหลือไม่ให้เบิกเกินบัญชีในแต่ละวันจะเปิดบัญชีใหม่ให้คุณทุกค่ำคืนจะลบยอดคงเหลือของวันทั้งวันออกหมดถ้าคุณเสียโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในระหว่างวันผลขาดทุนเป็นของคุณไม่สามารถถอยหลังกลับไปได้ไม่มีการถอนของวันพรุ่งนี้มาใช้ได้นาฬิกากำลังเดินทำวันนี้ให้ดีที่สุดจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1ปีให้ไปถามนักเรียนที่สอบตกซ้ำชั้นจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1เดือนให้ไปถามคุณแม่ที่คลอดลูกก่อนกำหนดจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1สัปดาห์ให้ไปถามนักเขียนหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์จงรู้คุณค่าของเวลา1ชั่วโมงให้ไปถามคนรักที่กำลังรอคอยตามนัดหมายจงรู้คุณค่าของเวลา1นาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งพลาดขบวนรถไฟจงรู้ถึงคุณค่าของเวลา1วินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งรอดหวุดหวิดจากอุบัติเหตุจงรู้ถึงคุณค่าของเวลาเสี้ยววินาทีให้ไปถามคนที่เพิ่งชนะแดงรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกทำทุกขณะที่คุณมีให้มีคุณค่าวันนี้เป็นของขวัญในภาษาอังกฤษเราจึงเรียกวันนี้ว่า present